สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่บุญนิวประจำวันอังคารที่20พฤศจิกายนพุทธศักราช2561ค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมบุญนิวผ่านทางสถานี GBN รายการธรรมะที่ออกอากาศที่ประเทศสหรัฐอเมริกาทาง GBNUS.com ทาง Facebook บุญนิว TV และทาง YouTube Channel บุญนิวค่ะในวันนี้นะคะเราก็มีข่าวสารความเคลื่อนไหวภายในองค์กรกิจกรรมงานบุญจากศูนย์ต่างๆรวมไปถึงข่าวในแวดวงพระพุทธศาสนามาฝากคุณผู้ชมเช่นเคยค่ะเราจะไปกันที่ข่าวแรกนะคะชาวเมียนมากว่า 2,000 คนได้ร่วมกันประกอบพิธีทอดผ้าป่าณวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีค่ะเมื่อวันที่18พฤศจิกายนที่ผ่านมาชาวเมียนมากว่า 2,000 คนได้มาร่วมกันประกอบพิธีทอดผ้าป่าณวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีซึ่งแต่ละคนได้แต่งกายด้วยชุดประจำชาติมาร่วมงานบุญเพื่อสร้างความเป็นสิริมงคลสั่งสมความบริสุทธิ์ให้บังเกิดขึ้นทั้งทางกายวาจาใจซึ่งระหว่างประกอบพิธีกรรมทุกท่านก็ได้ให้ความเคารพต่อพระรัตนตรัยร่วมประกอบพิธีด้วยความสงบรักษาไว้ซึ่งธรรมเนียมปฏิบัติของชาวพุทธนอกจากนี้ยังได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมตามเสียงของหลวงพ่อเพื่อเตรียมความพร้อมของใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสเหมาะสมที่จะเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ในพิธีทอดผ้าป่าครั้งประวัติศาสตร์ของชาวเมียนมาก่อนที่จะได้รับฟังโอวาทอันทรงคุณค่าจากท่านประธานสงฆ์น้อมใจให้บังเกิดความปิติที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างมหาทานบารมีด้วยการน้อมนำทรัพย์ที่หามาด้วยความยากลำบากถวายไว้ในพระพุทธศาสนาจากนั้นทุกท่านก็ได้ประคองผ้าไตรจีวรและร่วมกันกล่าวคำถวายผ้าป่าด้วยความพร้อมเพียงเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันก่อนที่จะได้ร่วมกันถวายผ้าไตรจีวรแด่คณะสงฆ์สำหรับพิธีทอดผ้าป่าในครั้งนี้สร้างความอบอุ่นใจให้แก่พี่น้องชาวเมียนมาในต่างแดนที่เดินทางมาทำงานในประเทศไทยก่อให้เกิดความปลื้มปิติที่ได้ร่วมกันสืบสานประเพณีอันดีงามซึ่งประเทศเมียนมาเป็นเมืองพุทธเป็นเมืองที่มีพุทธศาสนิกชนเป็นจำนวนมากและยังเป็นพุทธศาสนิกชนที่มีความศรัทธาในพระพุทธศาสนาอย่างแรงกล้าค่ะก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมงานบุญนะคะที่ถือได้ว่าเป็นการรวมใจชาวพุทธนะคะไม่ว่าจะอยู่ใกล้อยู่ไกลนะคะถ้าอยู่ในประเทศไทยนะคะเป็นชาวพุทธก็เดินทางมาสั่งสมบุญร่วมกันนี่ถือได้ว่าเป็นการรักษาประเพณีอันดีงามแล้วก็เป็นการสร้างบุญกุศลให้กับตนเองด้วยค่ะไปต่อกันที่ข่าวต่อไปค่ะในช่วงนี้นะคะทีมข่าวบุญนิวส์ค่ะก็มีภาพบรรยากาศกิจกรรมงานบุญนะคะในพิธีทอดกฐินสามัคคีอาสงไขยบุญสร้างทุกสิ่งณทุดงคสถานพิษณุโลกเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามรายละเอียดได้ในขยายข่าวบุญค่ะภาพของคณะศรัทธาสาธุชนที่อัญเชิญผ้ากฐินเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีณทุดงคสถานพิษณุโลกในวันนี้ทำให้นึกย้อนกลับไปในอดีตปีพุทธศักราช2531ที่หลวงพ่อมีดำริให้สร้างศูนย์กลางเพื่อสอนศีลธรรมและเผยแผ่วิชาธรรมกายในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างโดยมีเหล่าคณะกัลยาณมิตรเป็นผู้สานต่อดำริของท่านด้วยการบุกเบิกและสร้างทุดงคสถานพิษณุโลกขึ้นในเดือนมิถุนายนปีพุทธศักราช2532ซึ่งผ่านการเวลาอันยาวนานถึง29ปีจากจุดเริ่มต้นในวันนั้นจึงทำให้วันนี้ทุดงคสถานพิษณุโลกกลายเป็นบุญยสถานแห่งการสร้างคนดีและเป็นศูนย์รวมใจของชาวพุทธในจังหวัดพิษณุโลกพิธีทอดกฐินสามัคคีอสงไขยบุญสร้างทุกสิ่งมหากาลทานถวายเป็นพุทธบูชาสร้างผังรวยอัศจรรย์ไม่มีอดไม่มีหมดไม่มีจนตลอดกาลที่จัดขึ้นเมื่อวันที่10พฤศจิกายนที่ผ่านมาถือได้ว่าเป็นการค้ำจุนพระพุทธศาสนาให้มั่นคงของศรัทธาสาธุชนผู้ใจบุญผู้มีใจรักพระพุทธศาสนา
ซึ่งภายในงานนี้ได้กราบอาราธนาพระภาวนาธรรมวิเทศผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในส่วนของคณะท่านประธานกฐินในปีนี้ได้แก่กัลยาณมิตรนพดล นพฤทธิ์กัลยาณมิตรสุรชัยจิตเพียรค้าและกลุ่มบริษัทจอมทกลจำกัดเมื่อถึงเวลาอันเป็นอุดมมงคลคณะศรัทธาสาธุชนในจังหวัดพิษณุโลกจังหวัดพิจิตรจังหวัดเพชรบูรณ์รวมถึงคณะท่านเจ้าภาพคณะท่านประธานกฐินได้อัญเชิญผ้ากฐินและบริวารกฐินเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีในสภาธรรมกายพิษณุโลกจากนั้นท่านประธานสงฆ์ได้นำสาธุชนทุกท่านปฏิบัติธรรมเพื่อนำใจที่อยู่ภายนอกกลับมาวางไว้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7เตรียมความพร้อมของใจก่อนที่จะประกอบพิธีทอดกฐินสามัคคีและเมื่อถึงเวลาอันเหมาะสมคณะท่านประธานกฐินสามัคคีคือกัลยาณมิตรแพทย์หญิงจารุณีนพฤทธิ์ได้เป็นประธานนำกล่าวคำอัญเชิญเทวดาทางด้านกัลยาณมิตรนพดล นพฤทธิ์กัลยาณมิตรสุรชัยจิตเพียรค้าได้เป็นประธานนำกล่าวคำถวายผ้ากฐินในภาคภาษาบาลีและภาคภาษาไทยพร้อมทั้งได้น้อมนำผ้ากฐินถวายแด่คณะสงฆ์ส่วนผู้แทนคณะสงฆ์ได้กล่าวอัปโลกกฐินและกล่าวพเดียงสงฆ์จากนั้นคณะท่านประธานกฐินสามัคคีคณะประธานรองและศรัทธาสาธุชนทุกท่านได้ถวายจตุปัจจัยเทียธรรมบริวารกฐินแด่ท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์อย่างเนืองแน่นซึ่งบรรยากาศในครั้งนี้เป็นไปด้วยความปลื้มปีติเบิกบานบุญบันเทิงทุกท่านที่น้อมถวายมหากรทานด้วยดวงใจที่ปีติผ่องใสในบุญเป็นอย่างยิ่งครับวันนี้เราได้สั่งสมบุญด้วยการให้กรทานที่สำคัญยิ่งซึ่งปีหนึ่งให้ได้เพียงแค่ครั้งเดียวต่อหนึ่งอาวาสเท่านั้นและบุญนี้เป็นการต่ออายุให้กับพระพุทธศาสนาด้วยสิ่งที่เราทำวันนี้เนี่ยเป็นบุญใหญ่เป็นสิ่งที่เราได้ทำหน้าที่ที่สมบูรณ์ของการเกิดมาเป็นมนุษย์เป็นหน้าที่ของพุทธศาสนิกชนที่ดีและที่เราจะได้รักษามรดกอันล้ำค่านี้เนี่ยซึ่งเป็นมรดกโลกส่งต่อไปยังชาวโลกทั้งหลายด้วยและตอนนี้ขณะที่โลกกำลังเจริญด้วยนวัตกรรมสมัยใหม่แต่สิ่งหนึ่งที่ชาวโลกขาดคือความรู้ในการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องพวกเราเองจะได้ทำหน้าที่เป็นกัลยาณมิตรให้เขาได้เดินในทางที่ถูกต้องในส่วนของประธานใหญ่กฐินสามัคคีในปีนี้นอกจากจะตั้งใจทำบุญทอดกฐินแล้วยังได้เตรียมความพร้อมที่จะเป็นประธานกฐินมาหลายเดือนด้วยการทำทานรักษาศีลและเจริญสมาธิภาวนาเป็นประจำนอกจากนี้ยังมีหัวใจยอดกัลยาณมิตรพาพนักงานในบริษัทมาร่วมงานบุญในครั้งนี้ด้วยครับมีความตั้งใจอยากเป็นประธานที่นี่สักครั้งหนึ่งในชีวิตเพื่อได้เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างสถานที่ที่สง่าแล้วก็ร่มรื่นร่มเย็นศูนย์กัลยาณมิตรที่พิษณุโลกก็ถือเป็นศูนย์หลักของการเผยแผ่ธรรมะภายในประเทศแล้วก็เป็นศูนย์ใหญ่ก็มีความตั้งใจเต็มที่ก็เตรียมตัวมาหลายเดือนเหมือนกันตอนนี้ก็ส่วนใหญ่ก็มาเกือบทั้งบริษัทเลยครับที่บริษัทก็มีการทำทานนะครับแล้วก็มีนั่งสมาธิประจำสัปดาห์ให้กับพนักงานที่บริษัททุกๆสัปดาห์ก็มีการสวดมนต์สวดธรรมจักรนะครับอยู่ด้วยก็เป็นการเตรียมความพร้อมให้กับทีมงานทุกขั้นได้มีโอกาสมาร่วมบุญและเก็บบุญใหญ่ในครั้งนี้นอกจากมาคนเดียวแล้วยังชวนลูกชวนครอบครัวชวนเพื่อนชวนกัลยาณมิตรมาอีกมากมายเลยค่ะเพราะเรารู้ว่าบุญนี้เป็นบุญใหญ่และบุญสำคัญหลวงพ่อบอกว่าฐานสำคัญไม่ใช่ฐานที่ปัจจัยแต่เป็นฐานที่ใจเราปลื้มใสเท่าไหร่บุญหลั่งไหลมากมายทุกดวงพระสถานพิษณุโลกเป็นสถานที่บุญยะสถานอันศักดิ์สิทธิ์เรามาทอดพระป่าทุกเดือน1ปีได้มาทอดกฐินปลื้มมากค่ะอยากฝากบอกทุกท่านนะคะบุญนี้สำคัญจากเริ่มบุกเบิกมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2531นะคะแล้วก็มาจนถึงปัจจุบันนี้นะคะก็เห็นความเติบโตแล้วก็ให้มีความปิติยินดีอย่างมากที่เห็นผู้มีบุญทั้งหลายนะคะได้มาร่วมกันมีศรัทธาอันแรงกล้านะคะได้มาสร้างธุดงคสถานแห่งนี้ของพิษณุโลกแห่งนี้นะคะให้เป็นที่ปฏิบัติธรรมของภาคเหนือตอนบนของเราอะนะคะ
ิติจนแทบน้ำตาไหลเลยค่ะวันนี้นะคะวันนี้เราได้เห็นถึงพลังแห่งความศรัทธาของชาวพุทธที่ได้ร่วมกันรักษาและสืบทอดอารยประเพณีที่มีมาตั้งแต่สมัยครั้งพุทธกาลนับเป็นภาพที่น่าปลื้มปีติใจเป็นอย่างยิ่งซึ่งผู้ที่ได้ร่วมทอดกฐินนั้นย่อมได้รับอานิสงส์อันยิ่งใหญ่ไพศาลและที่สำคัญจะได้รับอริยทรัพย์อันประเสริฐคือการบรรลุมรรคผลนิพพานบุญในการทอดกฐินนั้นถือได้ว่าเป็นมหากาลทานที่1ปีจะมีเพียงครั้งนะคะใครก็ตามที่มีโอกาสได้สั่งสมบุญนี้ถือได้ว่าเป็นชาวพุทธตัวจริงดีจริงที่ได้ช่วยกันในการสืบทอดประเพณีอันดีงามของชาวพุทธและก็สืบทอดอายุพระพุทธศาสนาด้วยค่ะไปต่อกันที่ข่าวต่อไปค่ะคณะผู้มีบุญในเขตอำเภอเมืองลพบุรีและใกล้เคียงจำนวนมากได้ร่วมกันทำกิจกรรมในงานบุญพิธีทอดกฐินสามัคคีณทุดงคสถานเมืองลพบุรีโดยกิจกรรมงานบุญทอดกฐินสามัคคีของทุดงคสถานเมืองลพบุรีได้จัดขึ้นเมื่อวันที่18พฤศจิกายนพุทธศักราช2561ในภาคเช้าคณะสงฆ์และคณะผู้มีบุญได้สวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรพร้อมเพียงกันด้วยใจที่ผ่องใสเมื่อเราสวดแล้วปลื้มกระแสธาตุความบริสุทธิ์จะดึงดูดสิ่งดีเข้ามาหาตัวเราสิ่งแวดล้อมดีๆก็จะดีตามไปด้วยตามด้วยผู้แทนได้นำกล่าวถวายทยธรรมและนำกล่าวคำถวายคิลานเพศัตว์พร้อมกันนี้คณะเจ้าภาพก็ได้น้อมถวายทยธรรมและคิลานเพศัตว์แด่คณะสงฆ์ต่อด้วยผู้แทนได้นำกล่าวคำถวายพระตาหารเป็นสังฆทานด้วยใจที่ปลื้มปิติในบุญนอกจากนี้ในภาคบ่ายได้ประกอบพิธีทอดกฐินสามัคคีสร้างทุกสิ่งเพื่องานเผยแผ่พระพุทธศาสนาและต่อเติมศาลาปฏิบัติธรรมใต้ธงธรรมชัยเริ่มด้วยนักเรียนโรงเรียนศูนย์การบินทหารบกอุปถัมภ์จังหวัดลพบุรีอัญเชิญผ้ากฐินเด็กดีวีสตาร์เข้าสู่ศูนย์กลางพิธีต่อจากนั้นเป็นริ้วขบวนอัญเชิญผ้าไตรของคณะเจ้าภาพคณะประธานรองซึ่งภาพของคณะผู้มีบุญทุกท่านที่ถือประคองผ้าไตรด้วยใบหน้าที่อิ่มเอิบเป็นพลังศรัทธาของพุทธศาสนิกชนที่ตั้งมั่นตั้งใจจะค้ำจุนพระพุทธศาสนานับเป็นก้าวย่างของผู้ชนะเป็นการเอาชนะความตระหนี่ออกจากใจด้วยการสละทรัพย์ที่หามาได้ด้วยความยากลำบากเอาชีวิตเป็นเดิมพันจนกระทั่งตั้งกองกฐินได้สำเร็จและตามด้วยการอัญเชิญผ้าตรายกฐินบรมจักรพรรดิของคณะประธานกฐินในปีนี้คือคุณพ่อสะอิ้งคุณแม่พยอมและกัลยาณมิตรบางอ่อนสุขนิ่มและญาติมิตรเป็นภาพที่น่าชื่นชมยินดีอนุโมทนาบุญเป็นอย่างยิ่งที่ทุกท่านมีความตั้งใจในการเป็นประธานกฐินในปีนี้หลังจากนั้นทุกท่านได้พร้อมใจกันปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นกายใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสเพื่อเป็นภาชนะรองรับบุญกฐินที่จะเกิดขึ้นตามเสียงนำนั่งของหลวงพ่อต่อด้วยท่านประธานกฐินได้นำกล่าวคำถวายผ้ากฐินรวมถึงน้อมนำผ้าไตรถวายแด่ผู้แทนคณะสงฆ์ผู้แทนคณะสงฆ์กล่าวพระเดียงสงฆ์และอัปโลกผ้ากฐินตามด้วยเจ้าภาพได้นำกล่าวคำถวายวิหารทานและกล่าวคำอธิษฐานจิตก่อนที่คณะเจ้าภาพจะถวายผ้าไตรกฐินแด่ผู้แทนคณะสงฆ์และต้นกฐินพร้อมด้วยปัจจัยทยธรรมแด่คณะสงฆ์ด้วยความปลื้มปิติในบุญทอดกฐินสามัคคีในครั้งนี้เพราะปัจจัยที่จะถวายในวันนี้จะแปรเปลี่ยนมาเพื่องานพระพุทธศาสนาทั้งสิ้นค่ะเนื่องจากจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นเป้าหมายเป็นความตั้งใจมากนะคะที่เราจะต้องเป็นประธานเอกนะคะให้คุณพ่อคุณแม่ของเราคุณพ่อคุณแม่พี่เนี่ยนะคะจริงๆท่านป่วยมาหลายปีแล้วนะคะจนสุดท้ายตอนนี้คุณแม่ไม่อยู่แล้วนะคะเหลือคุณพ่อแต่พี่ก็ยังตั้งมั่นว่าโอเคที่เราเคยถูกสอนว่าเราต้องรักถึง
คุณพ่อคุณแม่บุปการีของเราเนี่ยถึงโลกหน้าเราก็คงจะต้องเป็นการส่งบุญส่วนคุณพ่อเองเนี่ยพี่ก็จะใช้บุญนี้รักษาเรารู้สึกว่าเราปลื้มใจปิติใจว่าครั้งนี้เป็นครั้งที่สองที่คุณพ่อคุณแม่เราได้บุญมากจริงๆเนี่ยท่านเป็นคนทำให้พี่ได้บุญนี้ด้วยเพราะว่าจริงๆพี่ก็ไม่ได้เคยนึกถึงว่าพี่จะทำหรือจะอะไรแต่ว่าพี่นึกถึงท่านเป็นหลักและนึกถึงคุณหลวงปู่เป็นหลักนะคะเพื่อเหมือนกับบูชาธรรมเพื่อตอบแทนบุพการีเพื่อตอบแทนจังหวัดบ้านเกิดด้วยค่ะคือจริงๆครั้งนี้เป็นหลายวัตถุประสงค์ที่พี่ปลื้มปิติว่าพี่ทำหลายวัตถุประสงค์การทอดกฐินวันนี้นะคะตั้งใจมากเลยค่ะคือเตรียมใจไว้เป็นปีเลยค่ะคือจองหลวงพี่ไว้เลยว่ายังไงก็ต้องเป็นประธานรองอย่างน้อยนะคะก็ถึงแม้ว่าเศรษฐกิจไม่ดีแต่เราก็เต็มที่เต็มกำลังเรามั่นใจค่ะว่าในบุญครั้งนี้มันช่วยส่งเสริมในพระพุทธศาสนาของเราให้เจริญรุ่งเรืองต่อไปนะคะที่มาที่นี่นะคะเห็นการเปลี่ยนแปลงทุกระยะเลยค่ะมาทุกเดือนเลยนะคะมีการพัฒนาสิ่งก่อสร้างอาคารต่างๆมากมายนะคะแล้วก็ใช้เป็นที่ปฏิบัติธรรมของสาธุชนแล้วก็นักเรียนต่างๆในจังหวัดลพบุรีนะคะก็เป็นอีกหนึ่งงานในพิธีทอดกฐินนะคะที่เรียกได้ว่าเป็นสามัคคีบุญค่ะเพราะมีทั้งเหล่าเด็กดีวีสตาร์แล้วก็ผู้ใหญ่ที่จะมาร่วมด้วยช่วยกันในการที่จะสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาเป็นต้นบุญต้นแบบให้กับเยาวชนให้เป็นคนเก่งและดีแล้วก็ช่วยกันนะคะในการต่ออายุพระพุทธศาสนาด้วยค่ะไปต่อกันที่ข่าวต่อไปค่ะพุทธศาสนิกชนจำนวนมากได้เดินทางมาร่วมพิธีทอดกฐินสามัคคีเพื่อสร้างอาคารที่พักอุบาสิกาณทุดงคสถานชุมพรเมื่อวันที่11พฤศจิกายนที่ผ่านมาพุทธศาสนิกชนจำนวนมากได้พร้อมใจกันมาร่วมพิธีทอดกฐินเพื่อสร้างอาคารที่พักอุบาสิกาณทุดงคสถานชุมพรโดยภายในงานคณะเจ้าภาพผู้มีบุญได้ตั้งขบวนอัญเชิญผ้ากฐินหน้าศาลาธรรมสภาพร้อมทั้งบริวารกฐินโดยมีคุณชัยวัฒน์แก้วจันตูมคุณชนิดาเด็กชายโชคชัยวัฒน์วัฒนาเรืองรองเป็นประธานกฐินประจำปีพุทธศักราช2561ได้อัญเชิญผ้ากฐินด้วยความปลื้มปิติจากนั้นพระอาจารย์สังสิทธิ์สิทธิวัฒโนท่านประธานสงฆ์ได้นำทุกท่านบูชาพระรัตนตรัยก่อนที่จะได้ร่วมกันกล่าวคำอารัธนาศีล5และนั่งสมาธิกลั่นกายวาจาใจให้ใสสว่างเพื่อรองรับบุญใหญ่จากนั้นท่านประธานกฐินได้นำกล่าวคำถวายผ้ากฐินพร้อมทั้งน้อมนำผ้ากฐินถวายแด่ประธานสงฆ์คณะสงฆ์กล่าวอัปโลกฐินก่อนที่คณะเจ้าภาพจะได้นำกล่าวคำถวายจตุปัจจัยทยธรรมพร้อมกันนี้พุทธศาสนิกชนทุกท่านก็ได้น้อมนำทยธรรมพร้อมด้วยบริวารกฐินถวายแด่คณะสงฆ์ด้วยจิตที่เลื่อมใสด้วยใจที่เบิกบานกันทุกคนสำหรับกฐินในปีนี้ทางศูนย์มุ่งหวังที่จะทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาด้วยการสร้างอาคารที่พักอุบาสิกาผู้ได้ชื่อว่าเป็นผู้นั่งใกล้พระรัตนตรัยซึ่งนับเป็นหนึ่งในพุทธบริษัททั้ง4ด้วยเล็งเห็นว่าอาคารที่พักอุบาสิกาหลังนี้จะรองรับบุคลากรผู้มีศรัทธามาประพฤติปฏิบัติธรรมบำเพ็ญบุญบารมีขับเคลื่อนธุระพระศาสนาให้มั่นคงยืนยาวสืบต่อไปก็หนึ่งก็ช่วยให้ศาสนาของเราเนี่ยอยู่ได้แล้วก็พระภิกษุสงฆ์ก็มีกำลังใจที่มีสาธุชนมาสนับสนุนก็ได้ใช้ปัจจัยที่ทอดกฐินนี้ในการทำงานของพระพุทธศาสนาแล้วก็ทำให้สาธุชนที่ว่าไม่เคยเข้าวัดหรือเข้าวัดถ้าได้มาก็เกิดความประทับใจก็จะได้กันช่วยกันค้ำจุนพระพุทธศาสนาต่อไปก็ถ้าหากว่ามีโอกาสได้รับบุญพิเศษอีกก็อยากจะรับเป็นประธานอีกนะครับไม่ว่าศูนย์ทุดงคสถานชุมพรหรือว่าศูนย์สาขาทั่วประเทศนะครับก็ถ้าเกิดว่ามีโอกาสก็อยากจะรับบุญพิเศษนี้ครับเพราะว่าเราต่างคนต่างช่วยกันนะครับเพื่อให้สังคมเราดีขึ้นเพื่อให้พระอาจารย์ท่านมีกำลังหลักในการเอาไปมีปัจจัยตรงนี้เอาไปใช้ในการเผยแผ่พุทธศาสนาท่านก็จะได้ไปอบรมเยาวชนและก็ประชาชนในท้องถิ่นนั้นต่อไปครับบ
บุญกฐินในครั้งนี้นะคะเรียกได้ว่าถือได้ว่าเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยที่จะทำให้บุญยสถานแห่งนี้ค่ะมีความพร้อมในการรองรับพุทธศาสนิกชนที่จะได้เดินทางไปสั่งสมบุญไปปฏิบัติธรรมร่วมกันและก็ยังจะได้เป็นสถานที่ในการอบรมเยาวชนให้เป็นคนเก่งและดีต่อไปในอนาคตด้วยค่ะไปต่อกันที่ข่าวต่อไปค่ะศูนย์ปฏิบัติธรรมประทายแก้วจังหวัดนครราชสีมาจัดพิธีทอดกฐินเพื่อสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมประทายแก้วค่ะโดยที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมประทายแก้วจังหวัดนครราชสีมาได้จัดพิธีทอดกฐินเพื่อสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมประทายแก้วเมื่อวันที่10พฤศจิกายนที่ผ่านมาโดยภายในงานมีพระพิทักษ์ทิตตมโนส่งเสริมศีลธรรมจังหวัดนครราชสีมาเป็นประธานสงฆ์ส่วนประธานเอกกฐินบรมจักรพรรดิในครั้งนี้คือกัลยาณมิตรบุญส่งกัลยาณมิตรสิริทรัพย์นายแพทย์จักริดกัลยาณมิตรภัทรพลบรรจงซึ่งกิจกรรมงานบุญเริ่มด้วยคณะผู้มีบุญคณะเจ้าภาพและคณะประธานกฐินได้อัญเชิญผ้าไตรเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีด้วยใจที่ปลาบปื้มปิติจากนั้นผู้แทนได้นำกล่าวคำอัญเชิญเทวดาพิธีกล่าวคำถวายกฐินก่อนที่ท่านประธานกฐินจะได้น้อมนำผ้าไตรกฐินถวายแด่ผู้แทนคณะสงฆ์ผู้แทนคณะสงฆ์กล่าวพระเดียงสงฆ์และอัปโลกผ้ากฐินนอกจากนี้ภายในงานทุกท่านยังได้ร่วมพิธีกล่าวคำถวายจตุปัจจัยทยธรรมพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานและพิธีกล่าวคำอธิษฐานจิตทั้งนี้คณะผู้มีบุญก็ได้น้อมนำปัจจัยทยธรรมถวายแด่ผู้แทนคณะสงฆ์อย่างความปลาบปลื้มปิติในบุญให้กับทุกท่านที่ได้มีส่วนร่วมในงานบุญครั้งนี้สำหรับการสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมประทายแก้วได้เริ่มสร้างขึ้นเมื่อเดือนเมษายนพุทธศักราช2561ที่ผ่านมารวมการก่อตั้งศูนย์ปฏิบัติธรรมแห่งนี้เพียง7เดือนเศษและการทอดกฐินของศูนย์ครั้งนี้เป็นการจัดขึ้นครั้งแรกของศูนย์เพื่อสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมประทายแก้วในการรองรับพุทธบริษัท4และทำกิจกรรมในงานพระพุทธศาสนาทุกๆกิจกรรมค่ะคุณผู้ชมคะก็ถือได้ว่าเป็นอีกศูนย์ปฏิบัติธรรมนะคะที่เกิดขึ้นที่จะได้เป็นสถานที่ในการที่จะให้พุทธศาสนิกชนเดินทางมาสั่งสมบุญมาปฏิบัติธรรมร่วมกันรวมไปถึงจะได้อบรมเยาวชนนะคะในพื้นที่ให้ได้เป็นคนเก่งและดีในอนาคตต่อไปค่ะไปต่อกันที่ข่าวต่อไปนะคะศูนย์ปฏิบัติธรรมจังหวัดระยองร่วมกับคณะกัลยาณมิตรจังหวัดระยองได้ร่วมพิธีเปิดบ้านกัลยาณมิตรสาขาอำเภอปลวกแดงเมื่อวันที่17พฤศจิกายนที่ผ่านมาศูนย์ปฏิบัติธรรมจังหวัดระยองร่วมกับคณะกัลยาณมิตรจังหวัดระยองได้ร่วมพิธีเปิดบ้านกัลยาณมิตรสาขาอำเภอปลวกแดงของคุณดวงกมลธนุคุณไซมอนมาโฮนี่โดยได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์วุฒิอภิวุฒโธเป็นประธานสงฆ์ปิดแผ่นทองเจิมป้ายบ้านกัลยาณมิตรเพิ่มความเป็นสิริมงคลส่วนนายสุเทพคุณดวงกมลคุณไซมอนคุณไมเคิลได้ตัดริบบิ้นเปิดป้ายบ้านกัลยาณมิตรนอกจากนี้คณะสงฆ์ก็ได้เจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่บ้านกัลยาณมิตรก่อนที่สาธุชนจะได้ร่วมกันสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตตนสูตรพร้อมทั้งประกอบพิธีถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานและถวายปัจจัยทยธรรมสำหรับการจัดเปิดบ้านกัลยาณมิตรนั้นนับเป็นการสร้างสภาพแวดล้อมและสังคมที่ดีให้กับบุคคลภายในครอบครัวบุตรหลานและเพื่อนบ้านที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงให้ได้ใกล้ชิดและมีความศรัทธาในพระพุทธศาสนาเพิ่มมากขึ้นเสมือนยกวัดมาไว้ที่บ้านอีกทั้งยังเป็นการปลูกฝังให้เยาวชนได้รู้จักการทำหน้าที่ที่ดีของชาวพุทธซึ่งต่อไปจะเติบโตเป็นอุบาสกอุบาสิกาผู้ที่จะรักษาและสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสืบต่อไปคุณผู้ชมคะในวันนี้บุญนิวส์นะคะก็มีสถิติ10อันดับแรกในประเทศและในเขตกรุงเทพและปริมณฑลค่ะที่ได้ร่วมกันสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตตนสูตรมาให้ทุกท่านได้ติดตามรับชมพร้อมๆกันว่าจะเป็นที่ไหนบ้างค่ะสำหรับ10อันดับในประเทศอันดับ1จังหวัดสระบุรีอันดับ2จังหวัดนครราชสีมา
อันดับ3จังหวัดศรีสะเกษอันดับ4จังหวัดอุบลราชธานีอันดับ5จังหวัดมหาสารคามอันดับ6จังหวัดกาฬสินธุ์อันดับ7จังหวัดปทุมธานีอันดับ8จังหวัดอำนาจเจริญอันดับ9จังหวัดชลบุรีและอันดับ10จังหวัดสุโขทัยส่วน10อันดับของกรุงเทพและปริมณฑลมีดังนี้ค่ะอันดับ1นครหลวง14อันดับ2แก้วปูทร8อันดับ3นครหลวง10อันดับ4นครหลวง1อันดับ5นครหลวง8อันดับ6นครหลวง6อันดับ7นครหลวง13อันดับ8นครหลวง7อันดับ9นครหลวง11และอันดับ10นครหลวง3ผู้ชมคะในช่วง World News ในวันนี้นะคะเราก็มีข่าวสารกิจกรรมงานบุญจากต่างประเทศมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามและร่วมอนุโมทนาบุญกันเช่นเคยค่ะโดยในวันนี้นะคะเราจะไปเริ่มกันที่วัดพระธรรมกายโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นค่ะได้จัดพิธีทอดกฐินบรมจักรพรรดิประจำปีพุทธศักราช2561ค่ะเมื่อวันอาทิตย์ที่18พฤศจิกายนที่ผ่านมาวัดพระธรรมกายโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นได้จัดพิธีทอดกฐินบรมจักรพรรดิเพื่อสถาปนาศูนย์ปฏิบัติธรรมธรรมกายนานาชาติโทชิงิเติมเต็มที่ดินวัดพระธรรมกายไอจิโดยได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์วีรวุฒิมนาวิโรเป็นประธานสงฆ์ซึ่งภายในงานมีสาธุชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นต่างให้ความสนใจมาร่วมกิจกรรมงานบุญในครั้งนี้เป็นจำนวนมากโดยทุกท่านได้ร่วมพิธีกล่าวคำแสดงตนเป็นพุทธมามกะและพิธีกล่าวคำถวายพัตตาหารก่อนที่จะได้ร่วมกันตักบาตรแด่คณะสงฆ์ส่วนภาคบ่ายสาธุชนทุกท่านได้ร่วมกันอัญเชิญผ้าไตรกฐินเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีจากนั้นเป็นพิธีทอดกฐินบรมจักรพรรดิสำหรับประธานกฐินประจำปีนี้คือกัลยาณมิตรนฤมลยามาสกิและครอบครัวและในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ได้ให้โอวาทเกี่ยวกับมโนปณิธานในการสร้างบารมีโดยเอาชีวิตเป็นเดิมพันซึ่งสร้างความปลื้มปิติแก่ทุกท่านเป็นอย่างยิ่งค่ะวัดพระธรรมกายเนเธอร์แลนด์จัดพิธีทอดกฐินสามัคคีเพื่อบูรณะอุโบสถเมื่อวันอาทิตย์ที่18พฤศจิกายนที่ผ่านมาผู้มีบุญจากทุกสารทิศได้พร้อมเพียงกันมาร่วมงานบุญพิธีทอดกฐินสามัคคีเพื่อบูรณะอุโบสถวัดพระธรรมกายเนเธอร์แลนด์อย่างเนืองแน่นทำให้พื้นที่ภายในบริเวณรอบอุโบสถอบอุ่นไปด้วยกระแสบุญจากผู้รักการสร้างบารมีทำให้การทอดกฐินปีนี้สะอาดสงบและสว่างไสวโดยทุกท่านได้ร่วมการปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ผ่องใสก่อนที่จะได้ร่วมกันกล่าวคำถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานส่วนภาคบ่ายเป็นพิธีอัญเชิญผ้ากฐินถวายแด่คณะสงฆ์โดยมีกัลยาณมิตรปิยะตุ้มทองและกัลยาณมิตรพันนีชาเนตรผู้แทนประธานเอกประจำปีพุทธศักราช2561พร้อมด้วยริ้วขบวนบริวารกฐินได้เคลื่อนเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีจากนั้นคณะประธานกฐินทุกท่านและสาธุชนได้น้อมนำปัจจัยทายธรรมถวายแด่คณะสงฆ์ซึ่งในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ก็ได้กล่าวสโมทนียกถาพร้อมทั้งอนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ได้พร้อมใจกันมาร่วมสั่งสมบุญใหญ่ในครั้งนี้ซึ่งการทอดกฐินในปีนี้ก็เพื่อบูรณะอุโบสถวัดพระธรรมกายเนเธอร์แลนด์ค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ผ่านทาง gbnus.com ทาง Facebook บุญนิวส์ TV และทาง YouTube Channel บุญนิวส์ค่ะและกลับมาติดตามรับชมบุญนิวส์อีกครั้งในครั้งต่อไปวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ